เมสซี่อ่ะมันประเมินเวลามันเลี้ยงบอลอ่ะมันประเมินก่อนว่ามันจะไปไหมถ้ามันเห็นว่ามันไปไม่ได้มันให้แต่ถ้ามันเห็นว่า1-2 1-2มันไปได้มันไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นที่มันชนะอะไร 3-4 ลูกอ่ะที่มันโดนเสียบอ่ะเข่าเลือดเลยอ่ะขนาดอุ่นเครื่องนะเนี่ยมันเลี้ยงหลบไป2-3 คนเสียบเจ็บเลยแต่มันก็ต้องเล่นต่อมันเป็นอย่างนั้นกองหลังที่ไม่เล็กกว่าหนูหรอกต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากันถ้าหนูตัวหนูพอๆกันก็ไม่เสียเปรียบแต่ก็ต้องฉลาดเล่นเพราะมันได้เปรียบจังหวะที่บอลเข้าหาเนี่ยกองหน้าเสียเปรียบนะเพราะกองหลังมันวิ่งเข้าไปใส่อย่างเดียวถ้าเราซื่อบื้อเล่นบอลโดยที่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่เช็คก่อนเสร็จเลยเล่นกองหน้ามาก็เจอกองหลังตัวใหญ่กว่าตลอดเลยแต่ไม่เคยโดนเพราะแบบเนี้ยมันรู้หมดเลยเขาไม่มองมันจะกลายเป็นใช่เป็นกระสอบทรายอ่ะ